เรื่องของการสร้างความปรองดองค่ะต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ศูนย์ปรองดองสมานณฉันเพื่อการปฏิรูปหรือว่าสปปมีพลโทกัมปนะรุดด,ดิเป็นผู้ช่วยเสยนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการเนี่ยแหละค่ะมาทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการจะมีการประชุมนะคะเพื่อจัดทําเป็นรถแมปในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งตามแผนปฏิบัติการ3ขั้นสู่ความสมานณฉันไปติดตามรายละเอียดของรถแมป3ขั้นนี้ในรายงานกันค่ะ แผนขั้นที่1จะเป็นการเตรียมความพร้อมของสองปอปอโดยเชิญผู้แทนส่วนที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะทำงานหารือกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการกอรามานาภาค1-4จัดตั้งศูนย์กำหนดรวบรวมข้อมูลและแผนการปฏิบัติเพื่อดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบจากนั้นในขั้นต่อมาจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายสปป โดยคณะทำงานส่วนกลางรวบรวมความเห็นในส่วนกลางจัดทำเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการสรปปกออรอรมนอภาค1-4รวบรวมความเห็นจากระดับครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาคเสนอให้สปป,ปทราบและขั้นสุดท้ายจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นการประมวลข้อมูลที่ได้รับนำไปสู่การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ ประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไปโดยโครงสร้างของแผนปฏิบัติ3ขั้นสู่ความสมานชันเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาตินี้ประกอบด้วยคณะทำงานส่วนกลางและสอปอปอกอ,อรมนอภาค1-4โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ3ขั้นพันเอกบรนพศภูลเพียรโคโสกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือกออรอ,มอรมนเปิดเผยว่าคอสชอได้แต่งตั้งให้พลโทกัมปนาตรุดดิษผู้ช่วยเสายนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้ขับเคลื่อนแผนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าคสชต้องการสลายความขัดแย้งในสังคมโดยให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเดินหน้าประเทศเพื่อเตรียมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมต่อไป ในสัปดาห์นี้สปปจะเชิญประชุมจัดทําแผนรถแมพในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งพร้อมกับขอให้หน่วยงานได้เร่งรัดในการดําเนินการเชิงคู่ขนานอย่างต่อเนื่องด้วย